สวัสดีครับซึ่งล่าสุดทางเพจอ้ำพัชรภาชัยเชื้อก็ได้ออกมาโพสต์เตือนหลังจากมีการนำชื่อของนางเอกสาวซุปตาอ้ำพัชรภาไปเปิดบัญชีในแอป TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง 1.5 ล้านซึ่งล่าสุดก็มีพฤติกรรมนำแอคเคาท์ดังกล่าวไปคอมเมนต์ในเรื่องของการเมืองประกาศแจ้งพี่อ้ำไม่ได้เล่นแอป TikTok นะคะตามภาพ TikTok ที่มียอดผู้ติดตามมากถึง 1.5 ล้านแอบอ้างเป็นพี่อ้ำเป็นของปลอมคาดว่าเป็นแฟนคลับสร้างโดยพฤติกรรมชอบไปคอมเมนต์ความแอคเคาท์อื่นๆและยงเรื่องการเมืองเข้ามาซึ่งก็ทำให้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากขอให้ผู้ที่กระทำหยุดพฤติกรรมนี้หากเป็นแฟนคลับควรจะแก้ไขชื่อเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อพี่อ้ำย้ำอีกครั้งว่าพี่อ้ำเล่นแค่ IG เท่านั้นค่ะ